Sweeping all three titles at January's Asian leg of the HSBC BWF World Tour, Dechapol Puavaranukroh and Sapsiree Taerattanachai underlined their credentials as genuine medal contenders come Tokyo 2020. I feel excited because this time is the second time for me. Yeah, and I will try my best to get the gold medal for Thailand. จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันที่เป็นครั้งแรกเพราะมันเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในกีฬาของแบดมินตันจริงๆมันก็เป็นตามแผนที่เราวางไว้ว่าเราจะเก็บคะแนนเพื่อโอลิมปิกอยู่แล้วครับก็จะทำผลงานให้เต็มที่ครับ We choose the big tournament because the big tournament are super 1000 we have to go. Yeah, we choose only big tournament and some super 500, a few super 500 because we can have more time to practice, yeah, and get ready for when the big tournament come and get the good result. ก็จริงๆตารางแข่งขันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนจริงทีมงานและโค้ชครับก็จะเป็นช่วยกันวางแผนว่าแมตช์นี้เราจะส่งแมตช์ไหนเราจะเตรียมการซ้อมช่วงไหนที่เราจะแข่งอะไรก็อยู่ที่ทีมงานของโค้ชแล้วก็คู่ขากันด้วยครับส่วนความหวังที่ตั้งไว้ก็จะพยายามเข้ารอบให้ลึกที่สุดแล้วก็คว้าเหรียญทองให้ได้ครับIn 2019 was a good year for us. We achieved some good results, so we felt confident. We chose important tournaments, not too many to avoid injury, yeah, not too little. So we get enough points and time on court. My favorite was World Championship and All England because I can make the history for the Thailand.Yeah, and in the first time for Thailand that I can got the silver medal in World Championship and runner up for All England. ก็จริงๆก็ตามที่พี่ป้อบอกเลยก็คือรายการชิงแชมป์โลกกับ All England มันเป็นรายการที่เหมือนเก่าแก่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดแต่ว่าเราก็เพิ่งได้ครั้งแรกแล้วได้แค่เหรียญเงินแต่ว่าเราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับก็ถ้าผลกระทบจากโควิดก็มันจะไม่มีรายการแข่งขันเลยเราก็จะจริงๆเราก็ได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นได้ลองผิดลองถูกว่าแผนไหนที่เราใช้แล้วมันดีส่วนการแข่งขันจริงเราก็มีแข่งภายในกันเองหรือว่าฝึกซ้อมกับคนในทีมเพื่อให้ฟีลมันเหมือนกับแข่งจริงๆครับเพื่อเต็มตัวให้ดีที่สุด If no COVID we have to training 2 weeks competition 2 weeks and then back to training againSo I think my physical and mental not strong enough, yeah, because about my age. So this thing I think is different. Yes. Every pair that qualify for this Olympic this time, I think is hard. Every pair hard, yeah, because.It depends on that day who can control, which pair can control ourselves and can show their performance the best. Yeah, I think if who can concentrate and focus, so this pair will get the gold medal and win every match.ก็คงขอกำลังใจจากแฟนๆของกีฬาแบดทั่วโลกที่อยากให้เชียร์คู่เราเพราะว่าเราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้ก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดที่ทุกคนก็ทำให้ทุกคนมีความทุกข์เยอะแล้วก็เราจะพยายามสร้างความสุขในเรื่องการคว้ารางวัลกลับมาให้คนไทยได้แล้วกันให้เป็นความสุขเป็นสักเรื่องหนึ่งก็ได้ครับ